ไทย Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast ข่าวเจาะจากไทย Publica โลกที่มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนทำให้ปตท.บริษัทชั้นนำข้ามชาติที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมด้วยพลังงานฟอสซิลต้องปรับไปสู่การขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพผ่าน Innobec Asia และเติบโตบน S-Curve อุตสาหกรรมแห่งอนาคตวิถีใหม่ของปตท.บน New S-Curve จะเป็นอย่างไรมาติดตามการให้สัมภาษณ์ของดร.บรณินทร์รัตนสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัท Innobic Asia จำกัดที่สัมภาษณ์โดยบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าค่ะจริงๆคือสนใจในเชิงที่ว่าตอนนี้ปตท. diversify ธุรกิจนะคะที่มาทำเรื่องวิสาสุขภาพแล้วก็ตั้ง Innobic ขึ้นมาแล้วก็ทำหลายเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจอยากจะให้เล่าถึงการวางยุทธศาสตร์ของตรงนี้มูฟกันใหม่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวหลักที่เราเปลี่ยนวิสัยทัศน์จากตัวไทยพรีเมียร์มัลติเนชั่นแนลเอเนอร์จีคอมพานีนะฮะก็เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำข้ามชาติเนี่ยก็ไปเป็นขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนะครับก็คือ powering life with future energy and beyond ก็คือโจทย์มันก็จะเริ่มเห็นว่าถ้าเราจะตั้งทำอะไรขับเคลื่อนชีวิตของคนไทยหรือว่าขับเคลื่อนชีวิตของคนในอนาคตเนี่ยจริงแล้วก็คือบอกว่าถ้าเป็นเรื่องพลังงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลังงานสะอาดนะครับก็คือพลังงานเนี่ยพวก renewable พวกพลังงานหมุนเวียนเรื่องแบตเตอรี่เรื่อง EVหรือแม้อนาคตอาจจะไปไฮโดรเจนก็ต้องเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ไม่ได้หยุดคำว่าแค่พลังงานเราเติมคำว่า beyond ก็คือพูดถึงเรื่องธุรกิจใหม่ๆซึ่งจะตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของผู้คนนะครับตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งอันเนี้ยคำว่า beyond มันก็จะทำให้เรามองว่าอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยต้องมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมมากขึ้นนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีการเติบโตบนฐานเศรษฐกิจใหม่นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เริ่มเห็นผลก็คือการจัดตั้ง Innobic Asia ก็คือดูทางด้านชีววิทยาศาสตร์หรือไลฟ์ไซแอนซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวหอกสำคัญนะครับขณะเดียวกันเรื่อง energy ก็จะมีบริษัทอรุณพัฒน์ซึ่งดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV เรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเลทกับพลังงานอยู่แต่ว่าวันนี้น่าจะคุยเรื่อง Innobic มากกว่าเพราะว่า Innobic เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะปตท.มีความคุ้นเคยหรือมีความชำนาญยังไงอยู่กระโดดไปทำด้านสาธารณสุขไปทำด้านสุขภาพนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วโลกในอนาคตเนี่ยมันจะเห็นเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเราเห็นละตอนนี้ทุกคนใครใช้ดิจิตอลไม่เป็นใครไม่มีเครือข่ายดิจิตอลทำลำบากนะครับแม้แต่ไทยพับบิก้านี่ก็แฟนคลับไม่จำเป็นต้องมีอ่านเปเปอร์เลยดูทางออนไลน์ไวกว่าสะดวกกว่าแต่อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ตามมาจากดิจิตอลคือเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเรื่องชีววิทยาศาสตร์ทั่วชีวภาพเพราะอันนี้มันเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตเยอะนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำดีไหมไม่ทำดีไหมแต่พอเจอโควิด-19เนี่ยทุกวันนี้ mRNA มันคือไบโอเทคโนโลยีเน้นกับเรื่องพันธุกรรมเน้นกับสารพันธุกรรมที่มาเป็นสกัดเป็นโปรตีนพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะมาในอนาคตนะครับก็เป็นที่มาว่าInnobic เนี่ยก็ชื่อเต็มๆมันคือ Innovation Bioscience ก็คือเรื่องนวัตกรรมทางด้านเนี่ยชีวเคมีทางด้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น Innobic ที่ตั้งมาแล้วก็เรามองไว้อยู่3ธุรกิจใหญ่ๆก็คืออันแรกคือธุรกิจยานะครับธุรกิจยานี้ก็คือหมายความว่าถ้าเรามีการเจ็บป่วยเราก็ใช้ยาเป็นการรักษานะครับยาเนี่ยเราก็จะพยายามทำอยู่2กลุ่มก็คือยาเคมีเหมือนที่เราคุ้นเคยกันยาเม็ดยาอะไรต่างๆเป็นยาเคมี
กับอีกอันนึงนะยาในอนาคตคือยาชีววัตถุก็คือป่วยตรงไหนก็รักษาแค่จุดนั้นคือจุดอ่อนของยาเคมีกินแล้วมันครอบจักรวาลบางเซลล์ที่ไม่ป่วยก็อ่อนแอไปด้วยนะครับฉะนั้นอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีที่จะมาก็คือยาพวกไอชีววัตถุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจยาแล้วก็อีกอันนึงเกี่ยวกับทางด้านไลฟ์ไซแอนซ์ก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ระบบตรวจวินิจฉัยโรคหรือว่า medical technology อันนี้จะเห็นว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่3อย่างคือ1มีคุณหมอ2คือมีพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยที่คอยหรือนักเทคนิคการแพทย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคอยตรวจวัดแล้วคุณหมอก็มาอ่านผลอีกทีนึงหลังจากนั้นคุณหมอก็จะสั่งยาหรือสั่งให้ทำอะไรจะผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนที่2กับส่วนที่3ที่เราเริ่มเข้าไปดูแล้วเราคิดว่าจำเป็นก็คือเรื่องโภชนาการเรื่องนิวทริชั่นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเรื่องอาหารในอนาคตอันนี้มันจะออกในเชิงป้องกันก็ถ้าเรามี DNA ที่ดีมีร่างกายที่ดีกินอาหารที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันได้ แล้วอันนี้มันจะเริ่มมีความจำเป็นเพราะพอเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอันนี้สังคมสูงวัยทุกอย่างเราก็ไม่เหมือนเดิมเราก็อยากจะทำยังไงที่เรามีพลังกลับมากระปี้กระเป๋าเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยยาเป็นความปรารถนาสุดท้ายนะที่จะใช้มันควรจะดูแลตัวเองก่อนอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดตั้งไปไอตัว Innobic ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างอีโคซิสเต็มของชีววิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เน้นในการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพความมั่นคงด้านสาธารณสุขแล้วก็มองเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประเทศไทยมีโอกาสเพราะว่าประเทศไทยเรามีความแข็งแรงทางด้านการแพทย์ทางด้านโรงพยาบาลแต่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาไอวัสอาหารเสริมนำเข้าหมดฉะนั้นถ้ามีตรงนี้มันคือเป็นตัวที่คอยเติมเต็มทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยจากเดิมที่เป็นประเทศที่ต้องนำเข้านี่กลายเป็นฮับทางด้านสุขภาพได้อันนี้คือเอมที่ทำไมถึงปตท.เลยบอกว่าพอธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ไม่ใช่พลังงานเนี่ยเรามองเรื่องไลฟ์ไซแอนซ์อันนี้ก็พอเกิดให้เห็นว่ามูฟเนี่ยมันคือยังไงครับที่พี่บอกว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงว่าเป็นเพราะเรามีสมุนไพรเยอะหรือว่าเรามีเรื่องในแง่ของนวัตกรรมที่สามารถที่จะไปได้มันสองอย่างสองสามอย่างคือว่าหนึ่งเราเป็น medical hub การแพทย์เราดีคุณหมอเราเก่งนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบของระบบมันมีหมออย่างเดียวไม่ได้มีโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมียาต้องมีอุปกรณ์ต้องมีเครื่องวินิจฉัยต้องมีโภชนาการอันเนี้ยเรานำเข้าฉะนั้นคือวิธีการเนี่ยถ้าเราทำพวกนี้เองได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสเราแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีคณะที่เกี่ยวข้องเยอะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเยอะแต่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงไอ้ตัวของ commercial scaleอันนี้ก็เลยโจทย์ว่า Innobic เองเนี่ยทำไมถึงอยากจะมองตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้งานวิจัยหรืองานทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพพวกนี้มันสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับในเชิงทั้งในประเทศเองหรือว่าในต่างประเทศเองอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ทำเทคโนโลยีพวกนี้ให้ไปสู่คอมเมอร์เชียลได้ในเชิงพาณิชย์ได้ครับสมุนไพรก็จะเป็นตัวนึงแต่ว่ากระบวนการอย่างที่บอกว่าสมุนไพรเนี่ยกว่าจะไปถึงเป็นยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องสมุนไพรเรื่องพวกนี้มันต้องมีเทคโนโลยีประกอบด้วยอย่างสมมติถ้าเรากินสมุนไพรเฉยๆบางทีมันก็คือเหมือนเป็นอาหารบางทีมันก็อาจจะถูกกระเพาะย่อยหมดหรือว่าไม่สามารถดูดซึมได้หรือว่าสมุนพืชสมุนไพรหนึ่งอย่างมีสารเยอะแยะเลยเราไม่สามารถแยกสมุนพืชสารสกัดสมุนไพรที่สำคัญแล้วก็ไปฟอร์มูลเลตไปทำสูตรอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้การพัฒนาขึ้นแบบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวสมุนไพรก็จะเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องสมุนไพรเราพูดถึงพืชแทนที่เราจะเอาพืชไปกินเป็นอาหารเนี่ยเราสกัดโปรตีนจากพืชเราสกัดสารสำคัญจากพืชแล้วก็กินเฉพาะส่วนก็คือเราพยายามจะทำให้ประเทศไทยเราเองแทนที่จะขายในสิ่งที่ว่าเป็นวัตถุดิบอ่ะก็ขายเป็นสิ่งที่เป็นโปรดักที่มีมูลค่าสูงขึ้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันควรจะเชื่อมกับการแพทย์กับการสาธารณสุขที่เราแข็งแรง
มันจะทำให้รู้สึกเรื่องพวกนี้มันมีความโดดเด่นขึ้นครับมองเทรนด์ตรงนี้เรื่องของ well-being มันกำลังมาแรงใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่โควิดเนี่ยเราก็ดองเรื่องนี้ว่ามันเป็น opportunity นะเป็นโอกาสนะแต่พอมีโควิดปุ๊บเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องความจำเป็นมันจะขยับขึ้นมาอีกนิดนะฮะเมื่อก่อนเออมันน่าจะทำนะมันมีโอกาสนะมีความเป็นไปได้แล้วก็มันมีการเติบโตนะครับแล้วเรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่พอมีโควิดปุ๊บไอ้ที่เราเคยคิดว่าจะนำเข้าได้บางทีมันนำเข้าไม่ได้เพราะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอันนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นความจำเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วทำไมปตท.ทำด้านพลังงานทำไมเริ่มมีคำว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานต้องมีพลังงานเพียงพอใช้ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้อันนี้ก็เหมือนกันพอเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นแล้วก็ตัวอย่างที่เริ่มเห็นการที่เราเริ่มทำเนี่ยยาบางชนิดที่ตอนช่วงที่ขาดเราก็ใช้เครือข่ายที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยจัดหายาแรมดิเซเวียฟาลิพิลาเวียมาช่วยสนับสนุนบางอย่างนะครับหรือชุดตรวจ ATK เมื่อช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดการขาดแคลนและคนหายพอดีเรามีชุดตรวจเหลืออยู่จำนวนนึงนะครับซึ่งเรามาทดลองเนี่ยเราก็ไปจัดขายในราคาที่ประชาชนเข้าหาได้ที่สถานีบริการน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเล็กๆนะแต่จริงๆไอ้พวกนี้โจทย์ของเราเนี่ยเราอยากจะไปเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่านี้นะครับแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะมีการทำเรื่องพวกนี้มาซึ่งอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ดีทำให้ประชาชนจะมองปตท.อีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็มองว่าบริษัทอย่างปตท.เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เราพูดถึงเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องของบริษัทที่มองไม่ใช่เรื่องของกำไรอย่างเดียวมองเรื่องการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโซเชียลหรือเรื่องของ governance ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าที่มีคำถามอยู่คำถามนึงว่าอันนี้มันตอบ ESG ของปตท.ได้ไงก็ในเชิงโซเชียลเนี่ยเด่นมากในเชิง environment เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเราทำโปรตีนจากพืชก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิง governance เรื่องพวกนี้มัน overcame ไม่ได้นะพูดถึงว่าถ้าเราทำแบบพวกอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วเราใช้มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้มันทำให้เกิดลำบากฉะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ว่าจริงมันก็ตอบโจทย์เรื่อง ESG อย่างที่คำถามที่ถามมานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ก็ต้องยอมรับถ้าไม่ได้มาอยู่ในวงการหรือไม่ได้ทำธุรกิจเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะอย่างการจะขายของแต่ละชนิดขายวัสดุอุปกรณ์ฮะจะโฆษณาอะไรอย่างที่เราเคยโฆษณาโปรดักต์อื่นไม่ได้เลยนะต้องไปขออนุญาตต้องมีเขียนยังไงให้มันชัดก็ถือว่าเป็น1ปีที่เราได้ประสบการณ์เยอะนะครับในการที่ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วที่สําคัญก็คือบริษัทเนี้ยบอร์ดที่เป็นคณะกรรมการบริษัท Innobic เนี่ยมีอยู่8ท่าน6ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเลยมีคนปตท.แค่2ท่านคือมีผมกับทางการเงินดังนั้นก็คือว่าพอเราเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่เราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เคยอยู่ในธุรกิจนี้นะครับแต่เราก็ใช้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของเราแล้วก็คีย์ที่สำคัญที่เวลาคนจะกังวลว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่าในอดีต30ปี40ปีที่แล้วมาก็ไม่มีใครทำปิโตรเคมีเป็นปตท.ก็ไปลองทำแล้วก็ปั้นจนปิโตรเคมีก็เป็นธุรกิจ1ใน10ของโลกแล้วก็เป็นธุรกิจสำคัญของประเทศไทยครับอันนี้เป็นเพราะว่าโลกเปลี่ยนทำให้กดดันให้เราต้องไดเวอร์ซิฟายใช่ไหมคะก็ใช่ผมว่าคือจริงๆแล้วมันคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวกระโดดแล้วมันกำลังไปสู่เทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้มันก็เลยจริงๆเป็นมอตโต้ผมเลยนะผมพูดเสมอแล้วเจอในโซเชียลเลยผมใช้คำว่าโลกเปลี่ยนเราแค่ปรับแต่ว่าเพราะว่าจริงแล้วมันไม่มีใครฝืนกระแสได้เพราะว่าคำว่าโลกเปลี่ยนนี่บางทีมันเปลี่ยนไม่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆแล้วโลกมันเปลี่ยนขึ้นมาเองได้มันเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะความนึกคิดของคนเปลี่ยนแล้วเราจะไปดึงดันยังไงเราจะไปผลิต
พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายหรือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่คิดเรื่องพวกนี้แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเอ้ยเราเห็นคนอยู่ใกล้ๆเราอะไรมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วเราเห็นรัฐบาลที่ในแต่ละปีค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณเนี่ยในการดูแลสุขภาพมันสูงขึ้นทุกปีแล้วเราเองก็ต้องการงบประมาณไปพัฒนาประเทศหรือเราเห็นนักวิจัยเราทำงานดีๆแต่ไม่สามารถร้อนได้สุดท้ายฝรั่งเอางานคล้ายๆกันไปทำและเอากลับมาขายเราอันนี้มันเป็นเนื้อสิ่งว่าโลกเปลี่ยนด้วยและเราเองก็มีจุดที่เราน่าจะ improve มันได้ก็เป็นความ challenge นะครับเป็นความท้าทายครับโลกเปลี่ยนแต่เราต้องปรับนี่คือต้องปรับเร็วใช่ไหมคะ ปรับช้าไม่ได้ สปีดที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าปรับตอนที่เราแข็งแรงเราก็ลองทําได้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าเราปรับช้าแล้วเราคิดว่าเราจะหน่วงสุดท้ายคนอื่นเขาปรับเราก็ตามเขาไม่ทันแต่ถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงแล้วเราลุกขึ้นมาปรับคนอื่นอาจจะเดินไปพร้อมกับเราฉะนั้นคีย์อีกคีย์นึงที่สําคัญคือปตท.เข้าไปทําธุรกิจเนี้ยเราต้องการเป็นแพลตฟอร์มแล้วดึงคนอื่นโตไปพร้อมกับเราทำไมถึงต้องพูดถึงกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพคือ1สปีดเร็วขึ้น2เวลาเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นทุกคนได้ประโยชน์อันนี้คือคีย์ว่าวันนี้ที่ผ่านมา1ปีกว่าๆ Innobit เนี่ยสิ่งที่เราเดินสายในช่วงแรกมากที่สุดคือไปรู้จักคนนึงคนนี้ไปคุยกับคนนึงคนนี้แล้วบอกวัตถุประสงค์ของเราแล้วบอกโพโพสจุดมุ่งหมายของเราแล้วชักชวนให้เขามาทํากับเราอันนี้คือที่ถ้าสังเกตเนี่ย Innobit จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่มีใครต่อต้านนะปตท.มาทำที่เรื่องไม่คุ้นเคยปตท.ใหญ่แล้วมายุ่งเรื่องพวกนี้ทำไมมีแต่คนบอกว่าไอ้ควรจะทำนะแล้วควรจะทำเรื่องที่ยากกว่าที่เราคิดฉะนั้นบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ถ้าเห็นว่า1ปีมาเนี่ยไดนามิกมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องทำเร็วหรือว่าอาจายมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอเราเริ่มเห็นแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าปตท.เลยปรับโครงสร้างอย่างงานที่ผมดูเมื่อก่อน Innobit ยาเนี่ยอยู่กับทางด้านตัวของขั้นปลายดูเรื่องโรงกลั่นปิโตรเคมีวันนี้แยกออกมาส่วนในธุรกิจใหม่เนี่ยมันรวมทั้งหมดอยู่ที่ทางตำแหน่งผมเนี่ยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ซึ่งเดิมตรงเนี้ยมันใช้คำว่าเทคโนโลยีวันนี้บอกเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานแต่เราต้องทำให้เกิดนวัตกรรมและเกิดธุรกิจใหม่ในประเทศไทยให้ได้หรือออกไปต่างประเทศให้ได้ในแง่ของตรงนั้นนวัตกรรมเนี่ยค่ะมันจะทำอะไรยังไงอะคะคุณบุรินทร์ตรงนี้ว่าเราจะหาพาร์ทเนอร์ต่อไปนี่คือจะต้องมีพาร์ทเนอร์เยอะมากเลยที่จะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละด้านค่ะก็เริ่มเห็นว่าที่ผมบอกว่าพอเราเฟรมว่ามี3เรื่องยาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์เรื่องอาหารเรื่องยาเราไปจับมือกับบริษัทเรียกว่าอินไอตัวอโวเจนที่เป็นต่างชาติที่เราไปซื้อหุ้นที่โรตัสคัสตามข่าวเนี่ยอันนี้เป็นยาเป็นบริษัทที่ทำยาเรียกว่ายาที่เขาเรียกว่าอะไรจะว่าเป็นยาภาษาชาวบ้านคือยาก๊อปยาเฟิร์สยาที่ยาลิขสิทธิ์หมดอายุอันนี้เขาก็จะออกหลังจากหมดอายุรายแรกๆเขาจะออกได้ก็หลังจากหมดอายุเขาจะเป็นรายแรกๆที่ออกสู่ตลาดฉะนั้นราคายาตรงนี้ก็จะถูกลงนะครับอันนี้เราก็ไปจับกับตัวอโวเจนตัวโลตัสที่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเราเข้าไปถือหุ้น 6% กว่าวันนี้ดีลล่าสุดเราเข้าไปซื้อเพิ่มจากนักลงทุนเราจะมีสัดส่วนการถือหุ้น30กว่ากลายเป็นว่า Innobit เป็นเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์ฉะนั้นเราก็จะเริ่มเอาไอ้บริษัทยาเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างประเทศกับในประเทศขณะที่ในประเทศเองเราก็เริ่มคุยกับพวกคณะแพทย์คุยกับอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเริ่มเห็นเรายังทำโปรเจกต์ที่ค้างไว้กับองค์การเภสัชก็คือเรื่องการทำสร้างศึกษาแล้วก็ออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งนะครับซึ่งอันนี้ถ้าทำได้จริงก็จะเป็นโรงงานแห่งแรกที่ในประเทศไทยที่ผลิตยารักษาโรคมะเร็งทั้งยาเคมีและยาชีววัตถุนะครับเรามีการที่จะคุยกับสวทช.คุยกับองค์การเภสัชหรือคุยกับอื่นเรื่องทำโรงงานสารตั้งต้นทางยาค
คือยาเนี่ยมันประกอบด้วยเรียกว่าสารที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วไปผสมกับองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือไปอะไรไบเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เป็นเม็ดยาเพื่อให้แตกตัวอันเนี้ยเราก็กำลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่อันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เราก็โพลเรนต่างเรื่องยาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่วางแผนได้เห็นว่ามีการขยับแล้วก็ยาที่เราทำส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เน้นยาทั่วไปเราเน้นยาที่รักษาโรคไม่ติดต่อคือโรคสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเพราะเรามองว่าอันนี้จะมากับสังคมสูงวัยแล้วมากับในสิ่งที่การใช้พฤติกรรมสมัยใหม่อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งยาซึ่งวันนี้ปีที่แล้วก็จะมุ่งเน้นตรงนี้มากนะคะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเราจับมือกับ IRPC ทำไอ้ตัวแผ่นหน้ากากอนามัยเนี่ยมันจะมีแผ่นบางๆที่เป็นฟิลเตอร์อันนี้เป็นวัสดุจากปิโตรเคมีเราก็จะเอาพวกปิโตรเคมีเนี่ยไปทำพวกวัสดุทางการแพทย์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยตัวสถาบันวิทเทคเราเองก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ก็จะเอาพวกคริปเปอร์ก็คือพวกเหมือนยีนเหมือน DNA เหมือนอะไรเนี่ยไปทำในเรื่องของการตรวจอะไรต่างๆนะครับตรวจโควิดอะไรต่างๆอันเนี้ยคือมันจะเป็นภาพที่อันเนี้ยที่เราพยายามจะมูฟเรื่องพวกนี้ไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องโคกับงานวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยาหรือไอ้เรื่องวัสดุการแพทย์แล้วก็เรื่องของ medical technology จะสังเกตว่ามีช่วงนึงที่เราจับกับคุณหมอที่จุฬาคุณหมอกิจในการที่ผลิตเอาเซลล์ของคนป่วยเป็นมะเร็งเต้านมออกมาแล้วมาฝึกมันแล้วก็ใส่กลับไปร่างกายเพื่อให้เซลล์ตัวนี้ไปสู้กับเซลล์ร้ายอันเนี้ยมันนี้อันนี้ก็คือซึ่งคุณหมอเคยทำสำเร็จเคยรักษาคนป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหายอันนี้เราก็มีการสนับสนุนกองทุนเพื่อให้คุณหมอทำวิจัยเพิ่มเติมขนาดเดียวกันเองเราก็มีการศึกษาร่วมกันว่าถ้าเกิดจะต้องทำแบบนี้เนี่ยไอ้พวกการทำเจเนติกแยกเจเนติกออกมาคือพันธุกรรมออกมาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเนี้ยเราก็ทำเหมือนเราก็ทำขนาดกันนะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เราเริ่มเข้ามาปีนี้จะปีที่มุ่งสู่เรื่องโภชนาการมากขึ้นหลังจากที่เราทำเรื่องแพนเบดโปรตีนจากพืชแล้วล่าสุดเนี่ยผมที่เพิ่งกลับมาก็เพิ่งไปเซ็นกับทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะทำในเรื่องของอาหารทางการแพทย์อาหารสำหรับคนป่วยอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรืออะไรต่างๆซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มมีขายแต่ว่าเป็นมาจากต่างประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เป็นอาหารแห้งแล้วมาผสมแต่เรามองว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเราเห็นอาหารจากห้องโภชนาการเราถ้าเราทำเรื่องพวกนี้ได้แล้วเราทำให้มันเป็น UHC ต่อไปคนไปอยู่ที่บ้านก็สามารถที่เอาแบบนี้ได้คือเรามองว่าสุดท้ายการแพทย์เนี่ยอนาคตพอเราสูงวัยจริงๆมันจะมูฟจากโรงพยาบาลไปเป็นโฮมแคร์มากขึ้นอันนี้คือภาพที่ทำได้แล้วถ้าเกิดทำได้ดีๆเนี่ยด้านโภชนาการจะง่ายกว่ายาเพราะโภชนาการไทยมีความชำนาญและการขึ้นทะเบียนหรือการทดสอบมันก็จะน้อยกว่ายานี่เป็นเรื่องที่ยังไงต้องมีเครือข่ายก็ปีนี้จะเริ่มการมูฟเข้าไปสู่เรื่องโภชนาการมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแพนเบดที่เราทำกับทางบางบริษัทเนี่ยเราจะทำเป็นตัวตั้งต้นนะครับก็คือว่าเอาวัตถุดิบแทนที่จะเป็นหมูบดหรือเป็นเนื้อบดก็เป็นตัวแพนเบดบดหรือไส้กรอกหรือทำพวกเดลี่คัตเป็นชิ้นๆแล้วไปให้ร้านอาหารเป็นคนทำอาหารต่อเราไม่ได้พยายามทำไปถึงปลายทางแล้วไปทำแย่งอาชีพคนอื่นนะเราเป็นการเสริมสำหรับคนที่อยากกินโปรตีนจากพืชซึ่งข้อดีของแพนเบดมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพเรื่องเวลเนสอย่างเดียวนะมันช่วยเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยทุกคนก็รู้ปล่อยมีเทนอันนี้ก็เป็นภาพที่พอพูดถึงเรื่องนี้มันใหญ่มากแล้วก็ต้องโฟกัสดีๆแล้วก็ต้องค่อยๆนึกแล้วก็มันใช้เวลา1ใช้เงิน2ใช้เวลา3ใช้ความรู้แต่ที่สำคัญที่สุดมันต้องใช้ความอดทนแล้วใช้ความเข้าใจของคนทั้งในปตท.นอกปตท.แล้วก็ทางพี่ๆสื่อซึ่งจริงๆก็ต้องชมต
้องขอบคุณพี่ๆสื่อเลยนะครับเพราะช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจแล้วก็มีอะไรเนี่ยช่วยเราตลอดก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็วันนี้คือจากการที่ช่วยแบบเนี้ยวันนี้ก็มีพาร์ทเนอร์มาคุยกับเราเยอะวันนี้ใครอยากจะทำเรื่องพวกนี้ก็นึกอะไรไม่ออกมาลองคุยกับ Innobic ดูก็ไปได้พอสมควรครับจริงตั้งมาแค่ปีเดียวนะครับตั้งเมื่อ18ธันวาวันนี้มีบริษัทรูปรวมๆกันถ้าบริษัทที่ไม่ใช่เป็นแต่ละขั้นเป็นโฮลดิ่งอ่ะ 4-5 บริษัทมีแล้วก็เราเน้นกลยุทธ์ก็คือใช้ลักษณะเป็นร่วมทุนบ้างไปเป็นลักษณะตั้งบริษัทใหม่บ้างกับพาร์ทเนอร์ครับค่ะค่ะจะบอกว่าจริงๆเร็วมากเลยเห็นไปจอยกับไต้หวันด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับไต้หวัน NRF อะไรเงี้ยใช่มั้ยคะไหนครับแลนด์เมจ RPC ครับค่ะก็เหนื่อยแล้วก็ทีมงานก็เป็นทีมที่ผสมทีมปตท.บางส่วนแล้วก็รับเข้ามาใหม่บางส่วนครับแต่อันนี้ที่คุณล่าพูดถูกคือมันกู๊ดไทมิ่งด้วยคือทุกคนบอกโอ๊ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นเทรนด์ที่ทุกคนก็ต้องแบบมาทางนี้ทุกคนมุ่งกันอย่างนี้มันจะทำให้ลำบากในการแย่งทรัพยากรบุคลากรอะไรกันไหมคะอ๋อพอดีเราเริ่มใช้คอนเซปต์อินโนเวชันเราจอยกับเขาหมดอันนี้เป็นการทำที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเราทำบางเรื่องที่เราชำนาญเขามีบางเรื่องที่เขาแข็งแรงถ้าทุกคนไปทำเหมือนกันมันก็จะแข่งกันและที่สำคัญก็คือเรื่องพวกนี้ถ้าเราคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเราไม่ต้องทำอะไรเราอิมพอร์ตเข้ามาขายกำไรอาจจะดีกว่าแต่ว่าเรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของประเทศเรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์แอนในเมืองไทยเนี่ยอันนี้มันก็เลยอินโนบิก็ตั้งเป้าเหมือนนักวิ่งมาราธอนต้องคอยแมเนจจังหวะการเดินแต่ละก้าวแล้วก็ระหว่างทางก็ผมบอกว่าสมมติเราจะทำสวนใหญ่ปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยระหว่างทางเราก็ต้องมีรายได้มาบางส่วนบ้างเป็นเหมือนพืชล้มลุกอ่ะเพราะว่าเก็บกินเพราะว่าอยู่ๆจะไปรอปีที่8ที่9อย่างเดียวเราก็จะไม่มีเงินหรือบางอย่างเนี่ยก็ต้องลงทุนระยะยาวคือต้องทำการวิจัยไว้ก่อนเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือการที่ไป JV M&A เนี่ยคือทำให้มันเร็วขึ้นคือบางเรื่องเราอาจจะทำได้ไปวิจัยแต่ว่าถึงเวลามันไม่รู้มันทันสมัยหรือเปล่าหรือว่าทำเสร็จต้นทุนก็สู้คนที่เขาแข็งแรงไม่ได้ก็ลักษณะก็คือตัวกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพกับแพลตฟอร์มเนี่ยยังไงอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการแล้วจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างอีกต้องบอก Innobic Asia เป็นตัวอย่างที่ตรงที่สุดของยุทธศาสตร์ปตท.ไม่ว่าจะเป็นไอ้ Powering Life with Future Energy and Beyond Partnership and Platform นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไอ้ตัว PTT ใช่ไหมไอ้ Transparency and Sustainability อะไรแบบเนี้ยเพราะกระบวนการทำเรื่องพวกนี้ที่เราเน้นย้ำมากสุดคือความโปร่งใสนะเพราะว่าธุรกิจยาเนี่ยถ้าเราทำแบบไม่ดีแล้วไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตรงที่ถูกต้องเนี่ยมันผลเสียมันกับชีวิตคนนะอันเนี้ยอันนี้ซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็ดีใจครับที่ Innobic ได้ก็เรียกว่าถ้าเป็นเด็กก็คือคลอดออกมาแล้วก็น่าจะเริ่มแบบตั้งไข่อาจจะว่าไม่คาแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มยืนและเดินนิดหน่อยในแง่ของนโยบายของปตท.เองอะค่ะว่าของไอ้สัดส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านนี้ค่ะต่อไปมันจะเป็นตัวพอร์ตนำของปตท.เลยไหมคะอนาคตดูเหมือนกับโลกเทรนด์โลกมันบังคับให้ไปในแนวนั้นหรือเปล่าก็เราก็หวังแต่ว่าคงไม่ถึงนำนะครับเพราะว่าปตท.เดิมมันก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวพลังงานยังไงมันก็อยู่กับความต้องการใช้ของคนอยู่จริงถ้าพูดภาพใหญ่เลยที่เป็นเทคทั้งหลายเป็นเทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Future Energy and Beyond เนี่ยเราบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าควรจะมี EBITDA ประมาณ 30% ของพอร์ตใหญ่ปตท.ซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะปตท.มันก็โตขึ้นทุกปีแต่พวกเนี้ยมันก็จะต้องโตขึ้น 30% ก็เป็นเป้าที่ท้าทายอยู่แต่เชื่อว่าจริงๆแล้วไอ้ 30% เนี้ยถ้ามันทำได้เนี่ยมันเท่ากับเรากำลังจะเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงไงเนี่ยเป็นเรื่องของไอ้ตัว value based economy ซึ่งจริงๆแผน13จะเน้นตัวนี้มาก BCG ใช่ไหมคะใช่ค
ั้ง BCG ด้วยแล้วก็พวกธุรกิจที่เป็น 12S curve ค่ะซึ่งจริงๆ 12S curve เนี่ยมันเริ่ม roll out เริ่ม introduce กันมาเยอะละไอ้ Innobic ก็เหมือนเป็นคนที่ไปไอ้ปตท.ตรงนี้กับ Innobic หรือตัวเหมือนคนที่ช่วยรัฐบาลในการทำ execution มีคนชอบพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันเหมือนกับแผ่นดินทองอะไรเงี้ยที่มีสมุนไพรเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามุ่งมาเรื่องของ BCG ที่สร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยมันจะจริงๆแล้วมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่นะแต่ว่า1ต้องทำเรื่องพวกนี้อย่างเข้าใจอย่างสมมุติถ้าเราบอกว่าพืชทุกตัวมีสารเป็นคุณไหมมีนะแต่ว่ามีสารที่มากไปบางตัวก็มีนะแล้วพืชพอมันเป็นสิ่งที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยแต่ละตัวแต่ละฤดูกาลแต่ละสภาพอากาศมีไม่เท่ากันฉะนั้นทำไมถึงเวลาพูดถึงเรื่องของการทำพวกพืชสมุนไพรพืชที่สกัดเป็นอาหารเนี่ยทำไมถึงหลายคนพูดถึงเรื่องของการปลูกแบบระบบปิดถ้าจะเป็นยาจะต้องคอนโทรลเยอะแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็อย่างน้อยคือถ้าออร์แกนิกมันก็ปลอดภัยถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ต้องเลือกครับต้องเลือกชนิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตลาดพวกนี้ตลาดไทยตลาดยาเนี่ยมันเป็น global scale อะเราปลูกมากเราสกัดมากบางทีแค่ขายในตลาดในเมืองไทยไม่พอนะฉะนั้นคือมันต้องทำอย่างไรให้ต่างประเทศยอมรับซึ่งอันนี้มันต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เราก็เก่งหลายๆบริษัทก็ทำเรื่องพวกนี้ได้เยอะแล้วก็ผมว่าพอมาถึงฝั่งปตท.ปุ๊บเนี่ยพอพืชเศรษฐกิจพวกนี้เราก็ยังพยายามเกียร์ไปในเชิงของโภชนาการก่อนเพราะว่าถ้าเรากระโดดไปเป็นยาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนเป้าที่มันสูงมากอ่ะเราก็จะรู้สึกท้อแต่ว่าถ้าเราค่อยๆตรงนี้นะเอาพืชพวกนี้ไปสกัดเป็นอะไรสีธรรมชาติเป็นสารอะไรอโรมาเป็นสารเกี่ยวกับไอ้เฟเวอร์นะอโรมาเฟเวอร์หรือว่าไปสกัดเป็นอะไรเป็นอาหารที่เป็นคุณเนี่ยเราจะค่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาเพราะว่าพอการทำเป็นยาดีคือสิ่งที่เวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้การค้นพบอันใดอันหนึ่งเนี่ยกว่าจะไปสู่ขั้นที่เป็นยาหรือกว่าไปสู่ที่ได้รับการยอมรับสาธารณสุขเนี่ยมันต้องมีการวิจัยทางคลินิก1ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3อย่างโรงงานยามะเร็งเนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราคุยกับองค์การเภสัชถ้าเราออกแบบเสร็จนะแล้วเราเริ่มเปิดก่อสร้างกว่าจะเสร็จก็อีก2ปีข้างหน้าแล้วต้องเอายาเนี่ยไปทำการวิจัยกว่าจะได้ขายจริงทำวันนี้ได้ขายจริงปี70อันนี้คืออย่างที่บอกมันทำอันนี้มันเหมือนวิ่งมาราธอนแล้วเป้าต้องชัดจุดมุ่งหมายต้องชัดแล้วบอร์ดต้องเอาด้วยทุกคนต้องเอาด้วยเพราะว่าไม่นั้นรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวมันเบิร์นเงินนะมันเบิร์นเงินนั้นระหว่างทางเนี่ยการผสมผสานหรือการที่ปรับอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้ดีอย่างสมมติเราทำแพนเบดเนี่ยแรกๆเราบอกอาจจะเป็นถั่วเหลืองเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้มีความได้เปรียบแต่เพราะถ้าพูดถึงเรื่องถ้าเราพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งถั่วเขียวอะทำได้ไหมหรือดึงบางสารหรือเห็ดทำได้ไหมอันเนี้ยมันก็จะค่อยๆเราต้องเริ่มก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการซึ่งก็ผมก็ว่ามันก็เหมือนกันปิโตเคมี30ปีที่แล้วก็เริ่มจากไปร่วมทุนทำปิโตเคมีอย่างง่ายเม็ดพลาสติกธรรมดาก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเกรดพิเศษอะไรต่างๆครับสามารถเทเลเมดได้ตรงกลุ่มได้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ดร.คะตอนนี้เท่ากับว่าเราเริ่มจากเกี่ยวกับอาหารการกินก่อนใช่ไหมคะเป็นพืชประมาณยาเริ่มไปแล้วคือได้เราได้ทำเรื่องของโรงงานยามะเร็งที่ทำเรื่องของซื้อบริษัทยาต่างประเทศแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ทำคำถามว่าสมุนไพรถ้าการสมุนไพรเนี่ยจะสมุนไพรเป็นยาเลยเนี่ยมันจะสเต็ปที่ก้าวไปนิดนึงมันต้องเอาสมุนไพรมาเป็นพวกโภชนาการก่อนนะแต่ว่าพอปีที่แล้วเราทำเรื่องตั้งไข่เรื่องยาเยอะปีนี้เราจะเริ่มตั้งไข่เรื่องนิวเทชั่นละ
เพราะว่าโรงงานแพนเบดเนี่ยเราดึงอังกฤษมาร่วมทุนเราเมื่อกี้จับกับมหิดลเรื่องโภชนาการเรากำลังเริ่มทำนู่นทำนี่เราจับกับสถาบันแพทย์แผนไทยศิริราชด้วยอันนี้ซึ่งอย่างที่บอกพอเราทำพอพูดถึงเรื่องยาไอ้เรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรเนี่ยมันมีอยู่3องค์ประกอบคือความเชื่อความหวังและความจริงมันต้องทำประกอบกันนะคือสมุนไพรโดยพื้นฐานเนี่ยเราเป็นยาอยู่แล้วเรามีความเชื่ออยู่แล้วนะเราก็แต่บางทีมันมีความหวังมากไปอ่ะเราตั้งความหวังแบบโอ้อันนี้มันทำได้หมดเลยเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะต้องหาความจริงมาผสมผสานด้วยถ้าเราทำได้3ตัวนี้นะความเชื่อความหวังความจริงแล้วทำอธิบายให้เกิดได้เกิดนะมันขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ไงเพราะว่าเชื่อกับหวังอย่างเดียวนี่มันบางทีมันไม่มีการทดสอบหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะขายได้เฉพาะกลุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนยอมรับได้มันต้องมีพวกองค์ประกอบพวกนี้ผสมด้วยครับค่ะอันนี้ในเชิงของรูปธรรมที่ถ้าพูดถึงเรื่องของ ESG เนี่ยมันจะมีเห็นอะไรที่มันชัดเจนที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ไหมคะจริงๆแล้วรูปธรรมอย่างที่บอกว่าเรื่องโซเชียลเนี่ยเห็นเพราะว่าเรากำลังทำเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพนพอยต์ของประเทศแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศอันนี้ผมว่าอันนี้มันตอบโจทย์โพรโพสมันชัดจุดมุ่งหมายชัด environment เนี่ยเรื่องยาเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยหรือเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเนี่ยมันเกี่ยวไปทางออร์แกนิกนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการที่ทำอย่างไรไม่ให้ถ้าเราทำอาหารดีๆเป็นอาหารที่ใช้อะไรเรียกว่ากระบวนการที่ผลิตอย่างรับผิดชอบบริโภคอย่างรับผิดชอบอันเนี้ยมันก็ตอบ SDG Go ไอตัวข้อผมจำไม่ได้แล้วข้อ10เท่าไหร่เนี่ยหรือว่าทำเรื่องพวกนี้แล้วทำให้คนได้รับโภชนาการที่ดีได้อาหารที่มีคุณภาพเนี่ยมันตอบข้อ3เรื่องลดความหิวโหยไอ้พวกเนี้ยผมว่าเนี่ยมันเป็นรูปธรรมส่วนในเชิง governance การที่เราใช้กลยุทธ์ partnership and platform เนี่ยมันทำให้ออสผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด stakeholder เนี่ยได้ประโยชน์ไปพร้อมกับการเติบโตของเราถ้าทำแล้วปตท.ได้ประโยชน์คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์นี่ทำให้คือทั้งนักวิจัยก็รู้สึกกับตัวเองได้ทำอนาคตผู้บริโภคควรจะต้องได้ใช้ยาหรืออาหารที่มีราคาที่เขาสามารถเข้าถึงได้ในขณะเดียวกันปตท.เองก็มีการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเอาเงินทุนที่ได้จากการทำธุรกิจมาลงทุนต่อได้นะครับในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์คู่ค้าซัพพลายเออร์คู่แข่งโตไปพร้อมกับเราได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยพอเรากระโดดเปิดประตูนี้ออกไปเนี่ยเรื่องมันใหญ่มากทำยังไงก็ไม่มีทางแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองอย่างเดียวเลยว่ามีความสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นจับมือตอนนี้เป็นกลยุทธ์จับมือกันเป็นพันธมิตรหมดเลยแต่อันนี้ก็จะมันก็จะเหนื่อยในเรื่องของการคอมมูนิเคชันแล้วทุกคนจะจับมือแบบนี้คือมันต้องมีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกันนะถ้าบางคนอยากมีกำไรเยอะก็จับมือกันไม่ได้ฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่แบบทุกคนมาคุยกันเนี่ยไอ้1เรื่องนี้ทำเพื่อชาตินะ2กำลังบิ้วอีโคซิสเต็มนะ3เรากำลังทำอย่างเป็นระบบคือต้องให้เข้าใจโจทย์นี้ด้วยกันก่อนใช่พนักงานหลายๆคนที่มาช่วยบอร์ดหลายๆคนที่มาช่วยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเป็น MD บริษัทยาข้ามชาตินะเกษียณแล้วบ้างหรือบางคนเป็นคุณหมออยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ใช่เรื่องของผลตอบแทนไม่ใช่เรื่องอะไรคือเขารู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่ทำให้ความฝันที่เขาเคยฝันเนี่ยเป็นจริงได้ว่าเขาฝันว่าอะไรคะฝันว่าไอ้พวกนี้ธุรกิจพวกนี้คนไทยน่าจะมีศักยภาพเพราะว่าถ้าถามในอดีตเนี่ยผมเคยไปคุยกับพวกที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไทยเป็นฐานทางด้านยานะในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียแต่ว่ามีช่วงนึงเนี่ยซึ่งเราบอกว่าในช่วงนั้นน่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรม 3.0 เนี่ยเราเน้นอุตสาหกรรมหนักเราเน้น mass production เราเน้นการจ้างงานจำนวนมากเราก็เลยปล่อยอุตสาหกรรมนี้ออกไปหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ส่งเสริมแล้วก็เราไปสู่อุตสาหกรรมใหญ่ไอ้พวกนี้มันก็สะดวกไงย้ายไปสิงคโปร์ก็ง่ายเพราะมั
างทีมันที่มันนิดเดียวอ่ะเหมือนธุรกิจนี้มันไม่ได้ต้องการที่ใหญ่โตไม่ต้องการการจ้างงานเยอะมันเป็นออโตเมทแต่ว่าเป็นงานที่มีความรู้คือนอกเหนือจากอินเดียนี้เขาเป็นพวกตะวันตกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วหรือถ้าเป็นพวกไบโอโลจิกเนี่ยทางเวียดนามเขาก็เก่งเพราะว่าเขากับฝรั่งเศสเขาก็จะใกล้ชิดกันหรือวันนี้ถ้าเป็นฐานผลิตยาบางฐานเนี่ยถ้าไม่ใช่ในอินเดียในจีนก็มีที่อินโดนีเซียเขามีประชากรเยอะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราเองว่าจริงๆเราก็มี70ล้านคนแต่เราก็ยังเล็กอยู่แต่เรามีจุดเด่นทางด้านการแพทย์จะเชื่อมพวกนี้ยังไงฉะนั้นคืออนาคตจริงๆความฝันของผมนะคือว่าการมุ่งเน้นสัก10ปี8ปีข้างหน้าเนี่ยไปพูดถึงไอ้การแพทย์แบบแม่นยำอะ precision medicine อะหรือการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงไปเรื่องไอ้ต่างๆเนี่ยคือจะกลายเป็นคลินิกเฉพาะทางมากขึ้นแล้วเราอยากจะเป็นเซ็นเตอร์แบบนี้ได้ที่การรักษาควบคู่กับการอะไรการสร้างเวลเนสซึ่งอันนี้มันจะจุดแข็งของประเทศไทยแล้วนะเพราะเซอร์วิสมายคนไทยเก่งแต่ว่ามันอันเนี้ยผมว่าต้องพยายามแล้วต้องช่วยกันเพราะว่าผมมองว่าเราทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กระแสเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าปตท.พูดเรื่องนี้ไม่ใช่กระแสแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าแรกๆก็ไม่ชัดนะผมก็ใช้เวทีของการพูดเรื่องแบบนี้กับสื่อแล้วสื่อก็ช่วยเติมเราด้วยนะเอ๊ะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ผมก็เอาสิ่งที่สื่อคอมเมนต์เนี่ยมาเติมเนี่ยกลับมาเป็นแผนมันก็มีเป็นเรียกว่าจริงๆแล้วแผนของอินโนบิกเนี่ยเป็นแผนของทุกคนสะท้อนจากมุมมองของทุกๆคนแล้วก็สร้างกันมาเลยถามว่าเนี่ยผมใครนัดมาแล้วผมก็คุยนะผมให้เวลามากเลยเพราะผมมองว่าแล้วผมบอกเขาตลอดเลยนะไม่ว่านักลงทุนนักสื่อหรือว่าผู้หัวผมอยากฟังฟีดแบ็กด้วยอยากให้เดินแบบไหนไม่ใช่ว่าเอาคำพูดผมไปเขียนอย่างเดียวนะอยากไปเติมได้แล้วอยากแบบไหนแล้วเราก็จะฟังแล้วเราสะท้อนเพราะว่าเราถือว่าการทำแบบนี้มันการใช้คำว่ามันเป็นรีเชปปิ้งอะรีเชปปิ้งไทยแลนด์กำลังนึกถึงรัฐบาลที่พยายามจะพูดถึง S curve ที่จะไป EEC โน่นนี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโดยมันเกิดโดยธรรมชาติโดยเอกชนที่มูฟกันไปแล้วไม่ว่า CP ปตท.อะไรใหญ่ๆเนี่ยก็หันมาเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเท่าที่ดูใช่ไหมคะมูฟไปแล้วใช่แต่รัฐก็มีส่วนช่วยนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าการที่รัฐเขาพยายามเข็นมาตรการ incentive หรือเรื่องของการดึงทุนจากต่างประเทศหรือดึงผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศอันนี้เริ่มเห็นแล้วและการแก้ปรับปรุงกฎระเบียบเยอะเพราะผมว่าเรื่องสาธารณสุขเนี่ยคือจากการเกิดโควิดเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นว่าการมีระบบที่แข็งเกินไปหรือตายตัวเกินไปมันก็อาจจะไม่ทันแต่ก็ต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าเรื่องสุขภาพบางทีอย่างที่เมื่อกี้เราพยายามพูดกันเรื่องคอนเฟอเรนซ์มันต้องเทรดออฟตลอดระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับนวัตกรรมนวัตกรรมจ๋านี่มันก็จะพวกเราก็จะเป็นที่ทดลองนะแต่คุ้มครองผู้บริโภคจ๋าเราก็จะไม่มีอะไรใหม่นอกจากสิ่งเดิมๆมารักษาซึ่งบางทีมันไม่ทันต่อโลกใหม่ๆอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ยากอันนี้ผมเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็มีคนบอกเอ๊ะแล้วเราตามไม่ทันจริงๆเรื่องพวกนี้มันเทรดออฟตลอดเวลานะมันจะบาลานซ์ยังไงดีอะคะยากก็อย่างที่บอกว่า trust สำคัญเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคือข้อดีของ Innobic อย่างหนึ่งคือการเกิดมาด้วยความเป็นปตท.เนี่ยคนมี trust อยู่ระดับหนึ่งนะว่าปตท.ทำเรื่องไหนทำเรื่องนั้นจริงแล้วก็ไม่ได้หวังแบบกำไรอย่างเดียวอันนี้คือเป็นความโชคดีของ Innobic คือความมี trust แต่ความที่ทำเรื่องเป็นเรื่องใหม่จริงๆเนี่ยเขาก็จะเป็นมีทัสแล้วมีความรู้เหรอมันก็เลยแก้ด้วยพันธชิปเรื่องทุนก็คงไม่พูดอยู่แล้วทุนปตท.คงพอมีเรื่องความรู้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามก็ดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ทำกับกดพาร์ทเนอร์นะอีกอันหนึ่งที่เราพยายามสร้างก็คือทำเรื่องพวกนี้ต้องเอาตัวเราให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายของโลกในภูมิภาคในโลกอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามทำอยู่อันนี้ผมว่าการแก้เรื่องพวกนี้หนึ่งมันทัสแล้วสองคือเวลามันจะบอกหรือว่าเจอเคสยูสเคสมากๆเนี่ยมันก็จะบอก
แล้วก็เราเองเราก็มีประสบการณ์จากอันนี้เลยนะอย่าง ATK เนี่ยเราเห็นว่าก่อนโอไมครอนมาเนี่ยช่วงหนึ่ง ATK เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะพอโอไมครอนมาขาดอันนี้มันให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยเรื่องพวกนี้คนจะเน้นในเชิงการป้องกันมากขึ้นไอ้ตัวโควิดเนี่ยคนเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเออไม่เป็นไรป่วยก็กินยาเดี๋ยวหายแต่ตอนนี้ไม่ป่วยกว่าดีกว่านะอันนี้พอมันมูฟไปสู่แบบนี้มากขึ้นเริ่มเห็นแล้วอดีตก่อนหน้านี้ทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลนะโควิดต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ทุกคนแบบโฮมไอโซเลชันก็ไม่แย่นะเสียงน้อยกว่ามันเริ่มเห็นนะแล้วปตท.ในธุรกิจดั้งเดิมนะถ้าเราไปทำสุขภาพไอ้แมทเทเรียลที่ใช้อยู่ในบ้านอนาคตเนี่ยมันต้องคนสูงอายุล้มแล้วไม่เจ็บหรือระบบระบายอากาศในบ้านระบบฆ่าเชื้อในบ้านพอมันเท่ากับว่าถ้าเราทำพวกนี้ได้แล้วเรายกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนบริบทของประเทศขึ้นไปอีกอ่ะก็เหนื่อยแต่ก็สนุกอ๋อใช่น่าสนุกมากเพราะมันท้าทายมันเจอเรื่องอะไรใหม่ๆตลอดเวลาในแง่ที่พูดถึงว่าการส่งเสริมจากภาครัฐตรงนี้มันขอรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดไหมคะคุณบุรินทร์ผมว่าหลายๆอันนะอย่าง EECI อย่างสถาบันวัคซีนอย่างอะไรเนี่ยเขาเจอใครเจอพันธมิตรหรือเจออะไรเนี่ยหรือมีต่างชาติอะไรมาเขาก็คุยกับเรานะค่ะอันนี้ก็ที่ให้เห็นว่าเขาก็มองเราว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่น่าจะมีศักยภาพที่ทำขึ้นนะครับค่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีดีลการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยการได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้รัฐเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วไม่มันไม่ใช่เฉพาะอินโนบิทถ้าพูดในเชิงของป้องกันเมื่อสักครู่อะค่ะที่บอกว่าต่อไปนี้เทรนด์คนมันก็จะรู้สึกว่าจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเหมือนว่าป้องกันไว้ก่อนอะค่ะไม่อยากให้เป็นโรคอะไรเงี้ยเทรนด์ตรงนี้มันจะมาแรงขึ้นมันจะเปลี่ยนขบวนการตรงนี้ไหมคะยังไงก็เปลี่ยนคือเราจะเริ่มเห็นที่บอกว่าไอ้พวกดิวเทชันหรือการนักกำหนดอาหารจะเริ่มเห็นใช่พอไม่ป่วยเยอะเราจะเริ่มเห็นเทเลเมดิซีนใช่ถูกไหมมันจะเริ่มเห็นของมันนะหมออาจจะมีหน้าที่คอนซัลท์ถูกต้องอย่างเดียวแล้วหมออนาคตจะไม่ใช่หมอทั่วไปด้วยใช่หมอเฉพาะทางอันเนี้ยที่จะมาเริ่มมันจะเริ่มเห็นเทรนด์พวกเนี้ยแล้วถ้าจะดูเมื่อก่อนเนี่ยอาหารเสริมนี่เรากว่าจะกินก็สี่ห้าสิบนะอายุเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่มันกินตั้งแต่วัยรุ่นนะน้องๆเขาเลือกแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นนะเขาออกกำลังกายค่ะพวกเนี้ยที่เริ่มเห็นแล้วก็อะไรมนุษย์เนี่ยต่อไปมันจะพวกอุปกรณ์ที่มาทดแทนมันน่าจะไปได้เยอะซึ่งอันเนี้ยโอ้โหมันก็คือสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนประยุกต์ใช้ระหว่างเทคโนโลยีทางการแพทย์กับเรื่องของ data analytics คือต้องบอกว่าหมอไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่หมอเป็นคนที่รวบรวมเคสทั้งหลายแล้วเป็นมีประสบการณ์การรักษาต่อไปผ่าตัดอาจจะเป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดนะอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเห็นเทรนด์แบบเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าพออะไรที่เกี่ยวพันกับความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยสุดท้ายจิตใจกำลังใจเพราะว่าถ้าเราอยู่แบบหุ่นยนต์เราก็อยู่แบบไม่มีความสุขแล้วเป็นหุ่นยนต์แล้วครับอยู่กับไม่อยู่มันไม่แตกต่างกันมันก็ใช่ไหมแต่เรารู้สึกความสนุกทำไมถึงทุกคนรู้ว่าไปสังสรรค์นอกบ้านแล้วติดโควิดถ้ามีโอกาสก็ยังออกไปบ้างอะไรแบบเนี้ยพอมันเริ่มผ่อนคลายมันนี่คือมันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์แหละซึ่งต้องคอยบาลานซ์นะครับอันเนี้ยที่มองเห็นแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเริ่มเห็นก็คือว่าต่อไปเราจะผลิตอาหารผลิตอะไรพืชผักเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาดไม่ได้มันจะมีคำออร์แกนิกเริ่มเข้ามา
อาหารปลอดโรคเริ่มเข้ามาถูกไหมอันนี้มันจะเริ่มมาอุปกรณ์วัดต่างๆเนี่ยวัดความเมื่อก่อนอุปกรณ์วัดความดันอาจจะมีไม่มีต่อไปมันไอ้พวกอุปกรณ์นาฬิกามันอุปกรณ์เช็คแบบเนี้ยมันจะออกมาคือคนก็จะเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นการเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอย่างเดียวจริงๆแล้วบุญกรรมนี่คือเจเนติกนะพันธุกรรมถ้าพันธุกรรมไม่ดีเนี่ยนี่คือบุญกรรมนะแต่มันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าบางอย่างนี่ก็เชื่อว่าในอดีตเวลาเราพูดถึงเรื่องของใช้พันธุกรรมมารักษาเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีการต่อต้านเยอะเหมือนกันนะในพวกไอ้ GMO พวกนู้นพวกเนี้ยแต่พอมันเจอ mRNA ที่ฉีดหรืออะไรไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความยอมรับมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าความน่ากลัวของเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือการกลายพันธุ์มันมีอยู่แล้วก็ความอัศจรรย์ก็คือร่างกายมนุษย์แหละไอ้ที่เรามีเม็ดเลือดขาวเรามีภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยอันนี้คือความอัศจรรย์ทำเรื่องนี้ทำไปทำมาเนี่ยเล่าไปเล่ามาจะเป็นหนังไซไฟแล้ว ใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนมาพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นหลักเลยอะค่ะว่าจะทำยังไงที่มันต้องตัวนี้สำคัญที่สุดโอ้ผมไอเนี่ยไอเวลาฟังทีมไหมเวลาของผมก็พยายามชอบว่าต่อไปนะยีนเนี่ยมันมีตั้งแต่ไอที่บอกสร้างเป็นอิมมูโนก็คือเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เข้ากับเอาเซลล์ในร่างกายมาฝึกไปเป็นทหารแล้วก็เหมือนสุนัขดมกลิ่นไปตรวจหาเซลล์เนื้อร้ายหรือบางคนก็โอ้มันคือฟังแล้วเนี่ยมันลงลึกไปหรือแม้กระทั่งอย่างพวกยีน DNA หรือพวกไอตัวไวรัสไอโคโรนาไอภาพที่มันออกอะเมื่อก่อนเราคงมองไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวนี้ไอกล้องสมัยใหม่เนี่ยมันดูแบบไม่รู้มันขยายเท่าไหร่เหมือนคนดูดาวอะแล้วคือมนุษย์หรือร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์คนบอกว่าโลกร้อนมันทำให้เชื้อโรคที่เคยถูกฟรีซเอาไว้อะตอนนี้มันก็กลับออกมามันก็เป็นไปได้หมดแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โลกร้อนอย่างเดียวหรือว่าการที่ในพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งมันไม่เคยมีใครเข้าไปอยู่หรือคนไม่เคยเดินไปมันก็มีคนเข้าไปแล้วมันใช่ไหมมันก็ติดออกมามันก็มีโอกาสได้หมดหรือปกติร่างกายเราออกกำลังกายเราทำงานเรามีความแข็งแรงมันก็โอเคหรือคนสมัยก่อนเนี่ยอายุไม่ได้ยืนขนาดนี้บางทีมันอาจจะยังไม่ทันเจอเซลล์เสื่อมนะตายก่อนใช่แต่มันก็จะมีเรื่องพวกนี้หมดอ่ะ ก็เลยบอกว่ามันได้หมดครับตอนนี้ก็เลยบอกว่านั้นทำอย่างไรก็ได้ทำเรื่องนี้ ให้1เราไม่กลัวเกินเหตุ2เราตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขเราสามารถดำรงชีวิตได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีคือป้องกันไว้อย่าให้เป็นอะไรเลยหรือถ้าเป็นก็คือให้มันซอฟต์จริงๆคำว่าฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดนะแต่ว่าให้มันซอฟต์เวลาที่ติดตอนนี้มองภาพว่าตอนนี้ปตท.กำลังเริ่มทำเกี่ยวกับยาแล้วก็มุ่งไปสู่กลุ่มเฉพาะเจาะจงไปหาทางผู้สูงอายุใช่ไหมคะทีเนี้ยขั้นตอนของเราอ่ะกว่ามันจะสำเร็จไปถึงตอนนั้นมันจะถึงปี70แล้วระหว่างในช่วงระหว่างเนี้ยค่ะเรากำลังศึกษาวิธีการหรือว่าเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างนะคะที่ตรงที่ศึกษาตอนนี้ค่ะจริงนะถ้าพูดถึงเอาแบบระยะยาวเลยระดับกลางระยะยาวนะก็คือระยะสั้นเนี่ยคือเราพยายามสร้างเครือข่ายบริษัทยาเครือข่ายทางด้านอาหารเครือข่ายนักวิจัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างเครือข่ายอยู่นะครับถัดมาก็คือเราเริ่มพยายามสร้างอินฟราสตรัคเจอร์บางอย่างเช่นโรงงานยาหรือว่าต่อไปโรงงานพวกผลิตไอ้สารพันธุกรรมสาร API อันนี้คือเราเป็นเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็พอถึงระยะถ้าเป็นสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพยายามที่สุดท้ายว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือพวกไอตัวเทเลเมดิซีนน่าจะเริ่มเกิดเรื่องของไอพรีซิชันเมดิซีนคือการแพทย์เฉพาะเจาะจงเริ่มเกิดเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ย
มันก็เริ่มเปลี่ยนจากวัสดุสิ้นเปลืองเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นมี AI โรบอติกมี database มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนา home use home equipment บางอย่างในเชิงการแพทย์เพราะว่าเชิงการแพทย์ไอ้ตัวใหญ่ๆบางทีมันอาจจะยากเกินไปสำหรับประเทศไทยที่กระโดดวันนี้แต่ว่าไอ้ตัวที่ไปใช้ในบ้านเรือนซึ่งมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยหรือไปใช้มีประโยชน์เนี่ยมันอาจจะเกิดอันนี้ก็จะเริ่มเห็นส่วนอาหารเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เริ่มพยายามที่จะทำให้เห็นว่าการใช้อาหารเป็นการป้องกันนะการทำอาหารเนี่ยคือไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันต้องได้สารที่มีประโยชน์แล้วก็การทำเรื่องพวกนี้มันต้องมีอย่างที่บอกว่าความหวังความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความจริงก็ต้องเริ่มมี scientific proofและที่สำคัญคือเราต้องเริ่มเตรียมคนวันนี้อินนบิกก็จะมีคนที่มีประสบการณ์จากบริษัทยาต่างประเทศขณะเดียวกันเราก็มีน้องๆปตท.ที่มุกไปแล้วมีอายุงานเหลืออยู่20 ปี 25 ปีแล้วเราผมก็บอกให้ทีมเริ่มรับพวกจบชีวเคมีจบหมอจบอะไรทั้งนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาบ้างเพราะอนาคตเนี่ยคุณหมออาจจะไม่ใช่เป็นคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลนะอาจจะเป็นคุณหมอนักวิจัยอันนี้คือมันเป็นการวางต้องบอกว่าเป็นการวางฟาวเดชั่นแต่อย่างที่บอกว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยถ้ามัวแต่วางฟาวเดชั่นไม่เห็นอะไรออกสู่ตลาดบ้างไม่เห็นสปีดไม่เห็นอะไรพวกนี้บ้างการร่วมทุนหรือการมูฟเนี่ยบางทีคนก็จะไม่เชื่อปตท.ทำจริงอันนี้ปีที่ผ่านมาพยายามทำให้เห็นว่าทำจริงแล้วยามฉุกเฉินก็ยังอาศัยเครือข่ายนำยาบางอย่างเข้ามาได้นะแล้วก็ไอเนี้ย ATK ขายหรือแม้กระทั่งลมหายใจเดียวกันโปรเจกต์ CSR ของปตท.เดี๋ยวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการแพทย์ก็ได้นะเพราะว่ามันกลายเป็นมันตรงใจกว่าด้วยมันเป็นเพนพอยต์ด้วยนะโครงการลมหายใจเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดจากการที่บอกว่าเอ๊ะลำบากนะมีระบบคัดกรองมีออกซิเจนไฮโฟมีอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยที่เริ่มเห็นแล้วก็ที่จะเริ่มเห็นมากๆก็คือบอร์ดปตท.วันนี้1ใน3หรือบางที1ใน4มีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พลังงานมาคุยในบอร์ดเรื่องเพื่อทราบเยอะเพื่อเรื่องแบบนี้เวลาค่อยอยากรู้ไงเพราะบางทีมันยังไม่ถึงระดับที่ต้องตัดสินใจนะแต่ว่าคือมันเป็นระดับที่เขารู้สึกว่าประเทศไทยไอ้12 New S Curve อ่ะถ้าปตท.ไม่ลุกขึ้นมาเป็นลีดมันยากแล้วสไตล์ของปตท.เวลาเป็นลีดเนี่ยมันจะโตไปกับคนอื่นเราไม่ได้เป็นหลีดแล้วก็เราไปปลูกขัดดร.บุรินินได้ให้คำตอบเราแล้วว่าโลกเปลี่ยนเราก็แค่ปรับไม่มีใครฝืนกระแสได้และสำหรับปตท.จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรที่มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายร่วมกันบนเส้นทาง ESG คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloudApple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการ Podcast ข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า